ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะนั่งห้างผจญผีปอบตอนที่หนึ่งหมู่บ้านภูตางซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางหุบเขาเขตติดต่อระหว่างชายแดนไทยกับลาวชาวหมู่บ้านนี้ทำอาชีพเกษตรกรรมเวลาว่างจะเข้าป่าหาสัตว์มาเป็นอาหารในยุคต่อมาการกสิกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งทำยิ่งยากจนสัตว์ป่ายิ่งมีน้อยคนหนุ่มสาวเริ่มหันไปทำงานในเมืองใหญ่ทิดยืนเป็นอีกคนที่หนีนาหนีไร่ทิ้งชีวิตบ้านป่าออกไปหางานทำนานทีจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านอยากจะกินเนื้อหมูป่ากวางหรือจะยิ่งดีถ้าได้สัตว์ใหญ่อย่างวัวแดงกระทิงส่วนหนึ่งจะทำแห้งเอากลับไปฝากคนที่ทำงานไอ้มิ่งเกลือเก่าวันนี้มันเมามาแต่เช้าพอได้ยินก็ขันอาสาจะหามาตามั่นนั่งลาวตอกบนแคร่ได้ยินสีหน้าเหนื่อยหน่ายใจมันจะได้เรื่องหรือไปฟังคนอย่างไอ้มิ่งเมาตั้งแต่หัววันงานการไม่เป็นอันทำเชื่อข้าสิเท็ดเยินเราไปยิงสัตว์ด้วยกันรับรองได้แน่ไอ้มิ่งชูนิ้วโป้งให้ดูเฮ้ยแต่วันนี้ก็ไม่ไหวนะเอ็งยังเมาอยู่เลยไว้วันหลังกันละกันทิดยืนปฏิเสธเพื่อนเห็นแค่ยืนยังโซเซไปมาเมาที่ไหนกันดื่มพอไหลเลือดไหลลมมันจะได้เรื่องหรือไปคบกับคนอย่างไอ้มิ่งตามันมือเหลาตอกพลางใส่หัวลูกชายทำงานในเมืองมานานปีจนตัวขาวให้ไปล่าสัตว์คงยากถ้าไปลบกลับมามือเปล่าก็จะเสียเที่ยวยืนเอ้ยถ้าอยากได้เนื้อรอพวกพรานนิ่มจะดีกว่าใช้เงินซื้อเอาพวกนี้มือฉมังยังไงก็ได้แน่มิ่งหัวเราะงอหายตามประสาขี้เมาของมันนั่นแหละตามมันไม่รู้อะไรพรานนิ่มกับพรานอิ่มยังอยู่ในบ้านกว่าจะเข้าป่ากว่าจะได้เนื้อกลับมาก็อีกหลายวันแล้วทิดยืนจะรอได้เหรอมีวันลากลับมาเยี่ยมบ้านกี่วันทิดยืนได้ฟังก็เห็นจะคล้อยตามเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยกับมิ่งมันนะพ่อฉันคงรอไม่ไหวหรอกได้วันหยุดมา5วันให้ฉันยืมปืนของพ่อไปล่าสัตว์จะดีกว่าส่วนทางนี้ถ้ามีพรานคนไหนกลับมาให้แม่ไปถามซื้อเนื้อให้ฉันทีส่วนฉันเข้าป่าไม่เกิน3วันฉันก็กลับมาแล้วเจตนาของทิดยืนคือต้องการใช้เวลากลับมาเยี่ยมบ้านได้ออกป่าล่าสัตว์เพื่อรำลึกประสบการณ์เก่าๆเอ็งไม่ได้เข้าป่ามานานแล้วนะจะไหวหรือวะพ่อมองสารรูปของลูกชายแล้วไม่ไหวดูจะอ้วนขึ้นด้วยซ้ำไหวสิพ่อผมกะว่าจะขอไปกับพรานบุญถ้าแกไม่ว่างผมยอมจ้างให้นำเลยก็ได้เอาพ่อเข้าป่าไม่ได้แล้วจะหวังพึ่งเพื่อนอย่างไอ้มิ่งก็คงไม่เป็นเรื่องตะมั่นตาเลือกทันทีชื่อพรานบุญเป็นอะไรที่แสลงหูของแกเฮ้ยไอ้ยืนเอ็งอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้พรานบุญไม่มีใครเขาอยากคบกับมันหรอกอ้าวทำไมล่ะพ่อพรานบุญแกก็เป็นคนดีนะฉันเนี่ยอยากเรียนรู้วิชาพรานจากแกผู้เป็นพ่อมีสีหน้าละเอียดใจได้แต่มองหัวเข่าไม่สมประกอบของตนเมื่อก่อนก็เป็นพรานคนหนึ่งชอบไปยิงสัตว์ตำโป่งทำให้ถูกผีโป่งใส่ยาหรือที่เรียกโรคโป่งอาการก็คือหัวเข่าบวมช้ำมีแผลเปื่อยรักษาเป็นแรมปีไม่หายทุกวันนี้เดินเหินไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนวันๆได้แต่นั่งเหลาตอกสารตะกร้าของใช้โชคดียังได้เงินใช้จ่ายมาจากลูกชายที่ไปทำงานในเมืองใหญ่สองผัวเมียเลยไม่ลำบากนักใจจริงไม่อยากให้ลูกชายจับปืนเข้าป่าด้วยเกรงจะเป็นเหมือนกับตนเรื่องไอ้พรานบุญ
พ่อได้ยินว่ามันเป็นไข้นอนสมไม่รู้หายดีหรือยังไม่ได้ไปดูด้วยไม่รู้ปอบกินตับไตมันหมดหรือยังนะพ่อว่าจะให้เอ็งรออีกสักสองสามวันพรานอินหรือพรานนิ่มคงไปได้อะไรมาบ้างไปดักซื้อเนื้อได้เลยสองคนนี้น่ะมือฉมังไม่แน่คงเคล้าเกลือทำแห้งมาจากในป่าแล้วเอ็งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำเอากลับไปฝากเพื่อนที่ทำงานทิดยืนหันไปมองหน้าไอ้มิ่งจะทำยังไงดีมันหัวเราะงอหายก่อนจะตอบก็ไม่เห็นยากไปกับข้าพรานมิ่งก็ได้ช่วงนี้ข้าว่างจะพาไปเองแล้วเองจะไปหาแถวไหนข้าเข้าป่าลึกรอนแรมไปหลายวันไม่ได้นะข้าต้องรีบกลับจะยากอะไรก็โป่งเมืองเก่าไงใกล้แค่นี้สัตว์ก็ชุมพรานบุญพรานนิ่มพรานอิ่มชอบไปนั่งห้างยิงสัตว์แถวนั้นบ่อยตามั่นเห็นจะต้องวางมีดเหลาตอกคัดค้านทันทีน้ำเสียงเคืองขุ่นเอามากๆเฮ้ยไอ้มิ่งมึงอย่าแนะนำลูกข้าบ้าๆนะโว้ยเรื่องไปส่งสัตว์โป่งเมืองเก่าเลิกคิดได้เลยแถวนั้นผีป่ามันแรงคนสมัยก่อนเขาเตือนห้ามไม่ให้เข้าไปโป่งเมืองเก่าก็ด้วยความหวังดีแต่ไอ้พวกพรานบ้ามันไม่เคยเชื่อคำเตือนมันยังไปอยู่เรื่อยๆตำมันก็ว่าเกินไปมันเป็นแค่ตำนานข้านะไปยิงแถวนั้นบ่อยไม่เห็นมีอะไรคำพูดเพ้อเจ้อของคนเมาสองพ่อลูกไม่อยากถือสามันมีปากก็พร่ำไปเรื่อยทิดยืนกลับคิดเห็นเกี่ยวกับพรานบุญไปอีกอย่างโอ้โหพ่อแสดงว่าพรานบุญแกเก่งนะสิพ่อป่าอาถรรพ์ขนาดนั้นตะมั่นหน้างำมือก็เหลาเส้นตอกจนกองพูนใจจริงไม่อยากเอ่ยถึงพื้นหลังของพรานบุญให้เรื่องมันจบในรุ่นของตนมันก็เก่งอยู่หรอกเคยมีครั้งหนึ่งพ่อกับพรานบุญและเพื่อนพรานด้วยกันกำลังแบกกวางใหญ่กลับเข้าหมู่บ้านพรานบุญถือปืนคุ้มกันอย่างเดียวอยู่ๆเสือก็โผล่พรวดออกมาคนอื่นก็ทิ้งกวางเพ่นขึ้นต้นไม้เอาตัวรอดมือปืนฉมังมากยิงนัดเดียวเสือตายถ้าไม่ได้มันช่วยไว้คงได้ตายกันบ้างเสียแต่ไอ้เจ้าคนนี้มันชอบอวดดีถือตัวเป็นพรานใหญ่เพื่อนฝูงเตือนอะไรก็ไม่เคยฟังพ่อก็เลยเลิกคบพอพูดจบประโยคตามั่นทำเสียงหึกในลำคอทิดยืนยิ้มเห็นฟันรู้อยู่หรอกในอดีตพรานบุญกับพ่อเคยสนิทกันภายหลังแตกหักเพราะจีบผู้หญิงคนเดียวกันก็คือแม่แต่แม่เลือกพ่อเป็นคู่ชีวิตพ่อก็ยังคงระแวงกลัวแม่ปันใจทุกวันนี้พรานบุญแกก็ยังครองตัวเป็นโสดจนอดสรรเสริญแกที่เป็นคนรักมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนใจไม่ได้รุ่งเช้าของวันใหม่ทิดยืนจัดเตรียมสัมภาระเพื่อออกป่าล่าสัตว์อ้างจะไปยิงไก่ป่ากับมิ่งได้ปืนลูกซองเดี่ยวของพ่อที่แขวนผนังไว้นานเอามาเป็นคู่มือมิ่งสะพายปืนมารออยู่ก่อนแล้วเช้านี้มันไม่เมาก่อนเดินออกจากลานบ้านแม่ก็เรียกมาอีกไม่ให้ไปไกลให้หายิงไก่ดักนกดักกระต่ายป่าที่ชายเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านก็น่าจะพอแล้วทิดยืนก็ได้แต่รับปากไปส่งๆกระต่ายกับไก่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตนกับเพื่อนเพราะต้องการยิงสัตว์ใหญ่กว่านั้นก่อนที่มิ่งจะคว้าหัวไหล่เดินเคียงกันไปคู่นี้ตอนเด็กก็ชอบตามกันไปได้หนังสติ๊กยิงนกกับตะข่ายเอาไปดักกระต่ายป่าเฮ้ยไอ้ทิดวันนี้เอ็งคิดจะไปทางไหนวะข้าว่าจะไปชวนพานบุญออกป่านะต่อให้ต้องจ้างนำทางก็เอาข้าอยากนั่งห้างสองสัตว์กับแกสักครั้งไอ้มิ่งร้องอ้าวเอามือเกาไททอยเฮ้ยข้าคิดว่าเมื่อวานเอ็งพูดเล่นซะอีกเช้านี้ข้าเพิ่งเจอหน้าพานบุญแบกปืนสวนทางเลยทักทายกันแกบอกจะไปนั่งห้างที่โป่งเมืองเก่าส่วนข้าก็จะพาเองไปนั่งห้างยิงหมูป่าที่ไร่พ่อตาหมูป่ากำลังลงกินข้าวโพดพ่อตาข้าสั่งไว้ให้ไปนอนเฝ้าไร่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มิ่งเองพาข้าตามไปทันไหมวะตอนเนี้ยเออก
็คงตามทันครึ่งชั่วโมงอย่างมากแต่เองจะเดินไหวหรือวะอยู่ในเมืองจนตัวขาวทิดยืนผลักหลังให้เพื่อนเร่งเดินนำอย่าได้ชักช้าเอานะเองรีบนำไปเร็วยังไงข้าก็จะตามให้ทันให้ได้การจะไล่ตามพรานบุญเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทิดยืนเดินได้ช้าด้วยภาระร่างกายอวบใหญ่ในที่สุดก็ตัดใจไม่ติดตามทั้งสองคนมาถึงไร่พอตาไอ้มิ่งตามแผนการเดิมต่างหยุดยืนแลลานต้นข้าวโพดเขียวจนครึ้มกำลังออกไหมข้าวโพดอีกไม่นานจะได้เก็บเกี่ยวรอบนอกก็เป็นเพียงต้นไม้ใหญ่สูงทะมึนสยาเหลืองต้นรังขึ้นอยู่โปร่งตาอีกไม่นานชาวไร่คงโค่นลงทิดยืนมองสำรวจไปด้วยป่าแถวนี้โปร่งไปเยอะและแห้งแล้งกว่าเมื่อก่อนสัตว์ป่าคงเข้าป่าลึกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแดดยามบ่ายร้อนระอุเป็นเปลวเหนือยอดไม้แผดเผาจนไหม้เกรียมทิดยืนเอาท่อนแขนซับเหงื่อย้อยคางด้วยทำงานในที่ร่มมาทั้งปีผิวจึงเหลืองอมนวลเวลานี้พอมองมือกับข้อแขนมันคล้ำแดดต่างกับในร่มผ้าชัดเจนเมื่อก่อนเพิ่งเข้าเมืองเพื่อนร่วมงานยังเรียกในดำจะบอกว่าสำอางก็ใช่ที่เพราะเป็นคนรักการผจญภัยสองคู่หูตั้งแต่วัยเด็กความทรงจำเก่าๆกำลังกลับคืนมามิ่งเห็นโพรงกระต่ายแถวนี้น่าจะมีเยอะเลยช่วยกันล่ามิ่งใช้ประทัดไล่ราวจุดไล่ดังโป้งปังไม่นานกระต่ายตัวหนึ่งก็วิ่งออกมาจากพงรกให้ทิดยืนลั่นไกลเสียงดังสะท้านกระต่ายป่าอ้วนพีกลายเป็นลาบปากสำหรับมื้อเที่ยงหาที่พักกินข้าวใต้ต้นไม้ใกล้กับลำห้วยถลกหนังตัดหัวออกล้างน้ำทาด้วยเกลือและพริกป่นเสียบไม้เอาขึ้นย่างไฟครู่เดียวก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนกวนน้ำย่อยมิ่งหัวเราะเอิกอาร์กเอาเหล้าป่ามาจิบไปด้วยพออิ่มก็พากันนอนเอกขเนกใต้ร่มไม้มองดูปุยเมฆเบื้องหลังคือสีฟ้าครามกว้างไกลหูก็ฟังเสียงลมพัดยอดไม้ดังสู้ซ่าหัวใจของทิดยืนสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระอีกครั้งภายหลังต้องเป็นแรงงานให้นายจ้างช่วงใช้แทบไม่วายเว้นใจจริงอยากเป็นพรานเหมือนพ่อแม้รู้ว่าคนทำอาชีพนี้ไม่มีอนาคตในเมื่อป่าและสัตว์ป่าลดน้อยลงไปทุกวันพ่อกำลังจะเคลิ้มหลับมิ่งเข้ามาสะกิดสีข้างแล้วชี้ให้ดูพรานคนหนึ่งแบกปืนอยู่ในชายป่าทิศเบื้องหน้าเฮ้ยไอ้ทิศตื่นเร็วนั่นไงพรานบุญทิดยืนคว้าย่ามกับปืนเร่งฝีเท้าติดตามไปทันทีร่างของพรานบุญเดินอยู่บนโคกให้กูไปคงไม่ได้ยินเพราะมันไกลเกินตรงนั้นอุดมไปด้วยต้นพลวงระบัดใบอ่อนเขียวสดช่วงหน้าแล้งสลับต้นหญ้าขจรจบสูงท่วมหัวบางส่วนถูกไฟป่าเผาจนเตียนเป็นหย่อมๆให้ต้นกล้าพืชขึ้นงอกงามทั้งสองตามมาถึงก็เห็นรอยเท้าย่ำขี้เท่านำหน้าไปแม้เห็นหลังไวๆแต่แกเดินไวมากไม่ทันไรก็ลับหายเข้าไปในชายดงนับจากนี้จะเข้าดงดิบป่ายังทึบอยู่มากสัตว์ยังพอมีทิดยืนวิ่งตามมาแทบจะเป็นลมหน้ามืดมิ่งเข้ามาช่วยประคองบอกกับเพื่อนให้ใจเย็นให้มั่นใจว่าจะตามพรานบุญได้ทันแน่นอนบนหนทางข้างหน้ายังไงก็ไม่พลัดกันไม่ต้องห่วงต้นยางนาสองต้นสูงใหญ่ดูคล้ายประตูป่ามิ่งชี้ให้ดูบรรดาของเส้นไหว้ข้างทางทั้งเนื้อดิบเหล้าขาวพรานบุญคงทำไว้เพื่อขอลาภผลจากเจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งที่แกเข้าป่าแกจะกระทำเช่นนี้เสมอทำให้ไม่อดเนื้อแต่แกได้สัตว์หนึ่งตัวก็จะกลับทันทีพรานรุ่นเก่าที่ยึดถือสัจจะก็มีแต่พรานบุญต่างจากพรานนิ่มกับพรานอิ่มได้เท่าไรก็เอาจนได้รับเพศภัยจากป่าบ่อยครั้งแดดยามบ่ายคล้อยมิ่งตามรอยพรานบุญคล้ายจะทันแต่ก็ไม่ทันเสียทีด้วยทิศยืนเดินได้ช้าต้องให้พักขาเป็นระยะด้วยร่างกายระยะหลังอวบใหญ่ก่อนจะพยักหน้าให้เดินตามรอยของพรานบุญ
ร่องรอยของมายราบถูกย่ำไว้เป็นรอยเท้าโคกกระสุนออกดอกสีขาวอมเหลืองมายราบดอกสีม่วงแดงแกมชมพูบำรุงดินสูงขึ้นหน่อยคือเล็บเหยี่ยวกระชิดคอยหยองเถาหวายยางมะค่าตะแบกใหญ่ขนาดหลายคนโอบเมื่อมองเบื้องบนขาคบไม้ใหญ่มีกล้วยไม้ช้างกล้วยไม้หวายเฟิร์นกระแตไต่ไม้ชายผ้าสีดาเขียวสดเป็นตะข่ายห้อยรุงรังลองในต้นเต๋าหรือชิดกิ่งก้านใบเรียวยาวเหมือนใบมะพร้าวหลังต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ริมห้วยมีเงาดำคล้ายหมีใหญ่จ้องมองเข้ามาร่างนั้นส่งเสียงหัวเราะดังกังวานแต่มันดังคล้ายมาจากที่ไกลๆทำให้มองหาทิศทางไม่ได้คนฟังจะคล้ายหูฝาดไปเองเอ้ยไอ้ทิศเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมวะมิ่งเล็งปืนไปที่ต้นกลางที่ขึ้นอยู่ริมห้วยรากอากาศห้อยย้อยเป็นม่านไกวไปมาคล้ายมีบางสิ่งแหวกผ่านไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรตอนนี้ข้าหูอื้อไปหมดแล้วเอ็งอย่าบอกนะว่าจะเป็นลมอีกละวันนี้กี่ครั้งแล้ววะอีแบบนี้จะเป็นพรานได้ยังไงไม่ได้เป็นลมโว้ยข้าแกตาลายหายใจไม่ทันทิดยืนเป่าปากแรงเอามือเขย่าคอเสื้อจากความร้อนอบอ้าวทำงานในเมืองมานานอยู่ๆมาเดินหนักๆร่างกายมันชักจะไม่ไหวดวงตะวันสีหมากสุกแวดล้อมด้วยริ้วเมฆสีมนทำให้รอบตัวเวลานี้ใบไม้ต้องแสงแดดยามเย็นจนเหลืองอารามในส่วนที่เป็นร่มไม้ก็มืดครึ้มเสียงนกป่าดังระงมบินว่อนบนฟ้ากลับสู่รวงรังสองพรานเดินบุกบั่นต่อไปเบื้องหน้าเป็นป่าโปร่งทำให้เห็นสันฐานของสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณเสาอิฐเสาปูนตั้งเด่นในหมู่แมกไม้เจดีย์มีเถาวัลย์พันเลื้อยมีไม้เล็กงอกเงยขึ้นมาแผ่พุ่มใบเขียวบดบังมองดูคล้ายเนินเขาผนังอิฐถล่มลงมากองเสียครึ่งค่อนเป็นเนินสูงๆต่ำๆขณะตามรอยกวางจำต้องเดินเข้าไปในเขตโบราณสถานเฮ้ยไอ้มิ่งเองรู้เปล่าพาข้ามาที่ไหนทิดยืนเอ่ยขึ้นประโยคแรกหลังจากเงียบอยู่นานรู้สิวะถึงได้พาเองเข้ามานี่ไงนี่แหละเมืองเก่าที่ว่านโป่งเมืองเก่าอยู่ในนี้ตกลงเองพาข้ามาที่นี่จริงๆหรอวะข้าเคยได้ยินพรานรุ่นเก่าพูดไว้มีซากเมืองในป่าแถวนี้ทุกทีแค่เฉียดๆไม่เคยเข้าเพิ่งมาเห็นกับตาก็วันนี้เองที่เคยได้ฟังเขาห้ามไม่ให้เข้ามาเหตุผลอะไรก็ไม่บอกบอกแค่ถ้าพลัดหลงเข้ามาให้ออกไปก่อนค่ำไม่งั้นจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนี่ทำไมเพราะต้องตามรอยกวางข้าก็ไม่ตามเองเข้ามาถึงในนี้หรอกวะมิ่งเอาท่อนแขนปาดเช็ดเหงื่อบนหน้าผากไปด้วยก่อนหน้าได้ยิงกวางหนุ่มขนาดกำลังงามมันหนีเข้ามาในนี้ทิ้งหยดเลือดไว้เป็นทางให้ติดตามเขาว่าเรื่องของคนรุ่นเก่ามันกำกวมมันเคยได้ยินมานานแล้ววะกูว่าอย่าสนใจไอ้เรื่องพันนั้นเลยแดดยังสว่างเรามาช่วยกันหากวางให้เจอดีกว่ามันคงไปได้ไม่ไกลหรอกเออดีเหมือนกันรีบหาแล้วก็ออกไปก่อนค่ำบอกตามตรงไอ้มิ่งแถวนี้มันน่ากลัวพี่ลึกวะพูดไปสายตาของทิดยืนมองไปยังบรรดารูปปั้นผีสางเทวดาทั้งสรรพสัตว์ในวรรณคดีปั้นขึ้นจากจินตนาการของช่างความเก่าแก่ทำให้ปูนมีสีกระดำกระด่างปูนที่กระเทาะหลุดร่อนทำให้ชิ้นส่วนหายมองดูคล้ายคนหัวขาดบ้างคล้ายฝูงปีศาจกำลังจ้องมองเข้ามาที่ทั้งสองคนถัดจากซากเมืองมีต้นไม้ขึ้นทึบรอยเลือดของกวางหายเข้าไปในนั้นจำเป็นต้องติดตามพอผ่านมาได้พลันภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือหมู่บ้านสงบวิเวกกลางป่าลึกแต่ละหลังสร้างจากวัสดุธรรมชาติไม้ไผ่สับฟากกับหญ้าคาเกวียนจอดทิ้งไว้ระเกะระกะบางล้อหลุดปราศจากการดูแลมีความเป็นชนบทมากห่างไกลความเจริญ
ทิดยืนหันมาปรึกษากับมิ่งมีหมู่บ้านอยู่ในนี้ด้วยเหรอไม่เห็นเคยรู้มาก่อนแต่มันแปลกเพราะไม่เห็นคนเลยแม้แต่มาสักตัวยังไม่เห็นมีไหนจะได้กลิ่นเหม็นคาวโชยมาแตะจมูกมิ่งเพ่งมองบ้านแต่ละหลังมันดูเหมือนมีคนอาศัยมากกว่าจะถูกตัดสินว่าร้างข้าก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าที่นี่มีหมู่บ้านคนมาคราวก่อนก็ไม่เห็นจะมีหรือจะเป็นพวกมาถางป่าทำไร่วะก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ทั้งสองแยกกันสำรวจบ้านแต่ละหลังสภาพกลางเก่ากลางใหม่ไม่แน่ใจจะมีคนอาศัยอยู่หรือเป็นหมู่บ้านร้างกันแน่ข้าว่าคืนนี้เราพักในนี่กันเถอะข้าอยากรู้ว่าพวกไหนที่มันเข้ามาตั้งชุมในนี่มิ่งตัดสินใจได้ทันทีไอ้มิ่งอย่าดีกว่าวะเราไม่รู้จักคนในหมู่บ้านนี้รีบหากวางให้เจอเถอะแล้วรีบออกไปไม่แน่มันอาจนอนตายอยู่ในนี้ก็ได้ช่วยกันมองหาให้ดีทิดยืนเป็นคนไม่วางใจอะไรง่ายๆบางครั้งก็ดูคลาดเคล้าในสายตาของเพื่อนเฮ้เองนี่ปอดชำมัดกลัวไม่เข้าเรื่องมิ่งเบ้ปากเองได้กินอะไรไหมวะไอ้มิ่งเหม็นชำมัดเลยทิดยืนเดินมาถึงถนนกลางบ้านก่อนจำต้องเอานิ้วบีบจมูกกับกลิ่นชวนคลื่นเหียนอาจจะเป็นซากสัตว์ที่เข้ามาตายในนี่ละมั้งมิ่งคิดไปหรือว่าชาวบ้านได้ย้ายไปไม่นานที่นี่จึงมีสภาพคล้ายจะร้างไอ้มิ่งแล้วนั่นข้างหน้าเรามันอะไรวะยังกับหุ่นไล่กาในหมู่บ้านมีสิ่งแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นมีหุ่นไล่กาผูกไว้ตามแนวรั้วบรรดาต้นตอกลิ่นเหม็นคาวมาจากหุ่นพวกนี้ขณะเดินผ่านทั้งสองไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้มีความรู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกคล้ายถูกจ้องมองตลอดเวลาทิดยืนสลัดความเงียบเป็นคนแรกชี้บอกว่าหุ่นฟางมีกลิ่นเหม็นคาวเมื่อเอาซากสัตว์ไปยัดไว้ข้างในมิ่งมีความกังวลใจตลอดเวลาบอกอย่าสนใจเลยรีบหากวางให้เจอแล้วออกไปจากหมู่บ้านพิลึกนี่ก่อนตะวันจะตกดินทั้งสองเดินวนรอบหมู่บ้านยังมีหุ่นฟางอีกมากขนาดเท่าคนจริงมีบางตัวสวมเสื้อผ้ากับมีปืนไม้คล้ายพรานน่ากลัวชิบหายใครกันมันวิปริตมาทำแบบนี้ทิดยืนสันหน้าก่อนจะถอนให้ใจข้าไม่อยากรู้อ่ะแล้วรีบหากวางตัวนั้นดีกว่ามิ่งผู้ไม่หวาดวันสิ่งใดสมาธิมุ่งมั่นไปที่เป้าหมายเดียวท่านใดนั้นระหว่างกระท่อมสองหลังปรากฏร่างของกวางตัวใหญ่วิ่งอย่างโผเพจะล้มมีล้มแลนอกจากเป็นเป้าหมายที่สองพรานติดตามยังเป็นต้นเหตุชักนำให้เข้ามาในหมู่บ้านปริศนาแห่งนี้เฮ้ยให้ตายสิไอ้กวางผีตัวนี้ยังอยู่ทิดยืนยกปืนยิงไล่หลังแต่พลาดเสียงปืนนัดนั้นทำลายความเงียบของชุมชนปริศนาทิดยืนกับไอ้มิ่งวิ่งไล่ไปส่งเสียงตะโกนไปเพียงอึดใจเดียวเสียงปืนของทิดยืนดังขึ้นมาจากด้านหลังกระท่อมหลังหนึ่งกวางเคราะห์ร้ายยังไม่สิ้นชีพนอนดิ้นสี่ขาถีบลมส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดไอ้มิ่งเข้าไปใช้เข่ากดคอไว้ก่อนจะใช้มีดเฉือนลำคอตัดเส้นเลือดใหญ่เรียกเลือดพุ่งกระฉูดเอาใบตองรองรับเลือดพอได้ตามต้องการแล้วยกใส่ปากดื่มอย่างกระหายแทนน้ำทิดยืนพึงตามมาถึงเห็นเพื่อนพรานกำลังล้วงเอาตับจากโครงกวางมาหั่นกินดิบๆจนปากเลอะไปด้วยเลือดลองหน่อยไม่ไหวทิดเลือดกับตับสดๆบำรุงกำลังดีนักไม่เอาหรอกวะข้าไม่ชอบกินดิบทิดยืนต้องขืนคอตอบปฏิเสธเฮ้ยไม่รู้จักของดีซะแล้วแบบนี้เรียกจุเนื้อขาโครงจุตับหวานมิ่งหัวเราะชอบใจด้วยมีรสนิยมการกินพิสดารต่างจากทิดยืนที่เห็นจะไม่ขอเอาด้วยผู้บุกรุกทั้งสองตกอยู่ในสายตาของร่างลึกลับยืนอยู่ด้านหลังกระท่อมหลังหนึ่งร่างสีดำคล้ายหมีใหญ่ออกมายืนแยกเขี้ยวอ้าปากกว้างแทบถึงใบหูแลบลิ้นเลียปาก
เลือดและเนื้อทำให้ร่างปริศนารู้สึกกระหายไปด้วยก่อนจะส่งเสียงหัวเราะดังแว่วมาคล้ายสายลมหอบมาทำเอาคนทางนี้ตุ่มแขนผุดขึ้นขนในร่างกายตั้งชันเฮ้ยเอ็งได้ยินอะไรไม่ไหวมิ่งทิดยืนอึ้งสดับฟังเสียงไปด้วยโธ่เสียงหมาในไงถ้าเป็นกลัวไปได้พ่อหันไปมองรอบตัวมองบ้านแต่ละหลังอยู่ในเงามืดค่ำเสียก่อนจะออกไปจากหมู่บ้านซึ่งไอ้มิ่งไม่นำพาค่ำก็พักในนี้สะดวกดีออกฟืนของชาวบ้านทิ้งไว้เยอะแยะจะเอามาย่างเนื้อทิดยืนจำใจทั้งสองพรานแบ่งหน้าที่กันทำงานมิ่งหั่นกวางเป็นชิ้นทิดยืนทำร้านกับก่อไฟพอเสร็จก็ช่วยกันเอาเนื้อกวางขึ้นย่างรมควันเอาใบไม้สดมาวางทับขยับดุ้นฟืนให้ไฟกินเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นต้องเฝ้าเติมฟืนคอยพลิกเนื้อจนกว่าจะแห้งได้ที่เพื่อสะดวกในการบรรทุกกลับทำเอาใบหน้าชุ่มพราวไปด้วยเหงื่อคงดึกกว่าเนื้อจะได้ที่มิ่งนั่งคุยไปด้วยอย่างอารมณ์ดีออกป่าครั้งนี้มีโชคเห็นจะแบ่งขายได้เงินให้เมียซื้อผ้าผ่อนรายได้หลักของครอบครัวมาจากขายข้าวโพดยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวอาศัยเก็บเล็กเก็บน้อยไปพลางเรื่องที่พักตกลงจะค้างในหมู่บ้านร้างทิดยืนกังวลถึงข้อห้ามคนพรานรุ่นก่อนในเมื่อมีเพื่อนมาด้วยก็พออุ่นใจได้เล็งกระท่อมหลังหนึ่งใกล้กันนี้จะขึ้นไปนอนพักมีฝุ่นผงเล็กน้อยปัดกวาดเสียหน่อยก็นอนได้ใต้ฟ้าสีครามเข้มมีเพียงแสงเดือนแสงดาวพราวระยับยากนักจะมองเห็นอะไรในช่องว่างระหว่างกระท่อมสองหลังมีร่างหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไวปานลมพัดรวมทั้งเสียงหัวเราะเล็กแหลมมิ่งฉายไฟไปทันเห็นเพียงเงาอีกครั้งมันวิ่งย้อนเข้ามาฝั่งซ้ายใกล้คนทั้งสองมิ่งไม่ทันบรรจุกระสุนจึงชักมีดซุยออกมาถือปากก็ร้องบอกให้เพื่อนระวังตัวเฮ้ยมันตัวอะไรวะมิ่งเลวยิ่งกับผีป่าทิดยืนยกปืนขึ้นเล็งเกรงจะเป็นเสืออย่าพูดถึงมันสิวะเดี๋ยวก็ได้เจอหรอกมิ่งเคร่งครึมขึ้นทันใดพูดผีในป่าเคยผจญมามากไม่คิดกลัวแต่จะประมาทไม่ได้เสียงหัวเราะเล็กแหลมมาจากเงาร่างปริศนาไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นสิ่งใดกันแน่บางทีมันก็วิ่งสี่ขาชิชะข้าไม่กลัวหรอกผีหาซาตานให้มันมาเลยเข้ามามิ่งร้องท้าเพราะดื่มเหล้าไปหลายอึกเลือดลมกำลังแรงไอ้บ้าอย่าท้าสิวะเกิดมันมาเราจะแย่แล้วนะทิดยืนเสียงสั่นตาขาวมากกว่าตาดำมิ่งหัวเราะขบขันกับความขลาดเคล้าของเพื่อนได้เล่าป่ามาจิบไปด้วยทำให้อารมณ์มันห้าวด้วยเป็นคนมีวิชาอาคมประสบการณ์พรานก็มากแค่นี้ไม่กลัวต่างจากทิดยืนใช้ชีวิตในเมืองจนเป็นคนเมืองไปแล้วประสบการณ์ด้านนี้มีน้อยเฮ้ยทิดข้าว่าหุ่นไล่กามันขยับได้วะไอ้มิ่งชี้ให้เพื่อนดูหุ่นขยับเองได้ไหนจะบางตัวที่หายไปอีกลมมันพัดหุ่นก็ขยับไปมาบ้างสิวะเหม็นแปลกทิดยืนกระดกเหล้าเข้าไปอึกใหญ่ส่งให้เพื่อนดื่มบ้างจะได้ไม่กลัวแต่ข้าว่ามันมีหุ่นบางตัวหายไปในทิดข้าสาบานได้เห็นตัวหนึ่งเดินออกไปจากที่ตั้งวะอาถรรพ์ป่าเล่นเองแล้วสิเอาดื่มเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเมื่อตะวันทิ้งดวงลับลงทิวไม้ไปแล้วความมืดเข้ามาครอบครองเป็นแดนกระท่อมแต่ละหลังเห็นเพียงสันฐานโครงหลังคารีดริงเรไรกรีดปีกขับเสียงแข่งกันมาจากในป่ารอบด้านจะมีก็เพียงลานหน้ากระท่อมหลังหนึ่งสว่างโร่จากกองไฟแสงไฟอาบผิวหน้าทั้งสองคนให้เป็นสีทองแดงรักจะผจญภัยจะเป็นคนขวัญอ่อนไม่ได้แค่หมาไหนวิ่งผ่านหน้าจะนึกเป็นผีสางไม่ได้มิ่งเก็บมีดคืนฝักหันมาย่างเนื้อสันในกวาง
โรยเกลือเพิ่มรสเข้มข้นพอได้ที่แล้วใช้มีดเฉือนมาใส่ปากเคี้ยวมีความฉ่ำลิ้นตามด้วยเหล้าปลาช่วยให้คลายหนาวมิ่งกับทิดยืนนั่งกินอาหารพูดจากันไปอย่างสำราญครู่ต่อมาได้ออกเดินสำรวจในหมู่บ้านสิ่งที่นึกเกรงในทีแรกจะเป็นการบุกรุกก่อนทำใจให้สงบได้ไม่มีใครอื่นเข้ามาที่นี่คงจะร้างจริงๆนั่นแหละเจ้าของคงทิ้งไปไม่นานหรือไม่ก็เป็นที่พักบางช่วงบางเวลาและก็คงจะเป็นพวกเข้ามาทางป่าทำไร่พวกนี้ยังไม่ถึงขั้นจะลงหลักปักแหล่งเป็นที่อยู่อาศัยถาวรยังไงเสียคืนนี้พวกตนจะใช้พักพิงชั่วคราวไปก่อนความเงียบงันในแดนวิเวกจะมีก็เพียงเสียงฝีเท้าของสองพรานเดินผ่านใจกลางบ้านพื้นอุดมไปด้วยกรวดทรายตามรั้วมีหุ่นไล่กาผูกไว้เป็นแนวทิดยืนฉายไฟชี้ให้ดูหุ่นไล่กาตัวหนึ่งมันหลุดจากที่ตั้งเดิมคงเพราะลมแรงเมื่อครู่ทำให้เหมือนว่าหุ่นหายไปตัวหนึ่งแท้จริงแล้วมันตกลงในพงหญ้านี่เองทำเอาถอนใจแรงจริงอย่างที่มิ่งมันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวในหมู่บ้านนี้แต่กลิ่นเหม็นเน่ายังคงลอยออกมาจากหุ่นแต่ละตัวเป็นปริศนาที่ไม่อยากจะรู้คำตอบขอผ่านเลยไปจะดีกว่าไงพอใจหรือยังไอ้ทิดยังมีอะไรที่เอ็งสงสัยอีกมะเออกลับกันเถอะมันคงไม่มีอะไรอย่างที่เอ็งบอกนั่นแหละทิดยืนตอบเสียงยานโดยอยากพักผ่อนเต็มทีช่องว่างระหว่างบ้านสองหลังปรากฏร่างทะมึนคล้ายหมีใหญ่ยืนจ้องเข้ามาเสียแยะยิ้มกว้างเขย่าคออย่างชอบใจเหยื่อของข้ามาแล้วเออนั่นเสียงใครวะมิ่งใช้ไฟค้นหาทันควันกระท่อมหลังหนึ่งปรากฏแสงไฟตะเกียงเล็ดลอดออกมาเฮ้ยแสงไฟจากบ้านคนนี่วะที่นี่ไม่ใช่บ้านร้างเสียไรทิศทิศยืนจ้องแล้วจ้องอีกเห็นผู้หญิงสาวถือตะเกียงออกมาส่องมองพวกตนเฮ้ยไอ้มิ่งกูเห็นสาววะสวยซะด้วยทำไมเราถึงไม่เคยเห็นมาก่อนวะคงจะเป็นพวกมาทางป่าทำไร่เป็นแน่แท้ไม่รู้ที่เห็นนั่นเป็นลูกเมียใครไอ้มิ่งไม่อยากไปยุ่งด้วยผิดกับทิศยืนจะเข้าไปหาท่าเดียวราวกับต้องมนต์สะกดพี่ชายทั้งสองคนมาจากไหนจ๊ะหญิงสาวส่งเสียงหวานใสขานออกมาก่อนเอาแล้วไงมิ่งผู้หญิงทักข้าขอก่อนนะเองไม่ต้องก็ได้นี่วะเองมีเมียแล้วทิดยืนยังเป็นหนุ่มโสดและหญิงสาวคือสิ่งชโลมใจเดินดิ่งเข้าไปหาเจ้าของเสียงหวานในใจมันลุ้นไปด้วยถ้าได้เห็นหน้าใกล้ๆจะสวยสักแค่ไหนไอ้มิ่งเดินตามเพื่อนมาห่างๆเรื่องผู้หญิงมันเพลาๆลงแล้วหลังจากมีเมียจะห่วงก็แต่เพื่อนผู้หญิงคงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคงมีญาติมิตรอยู่ด้วยนี่ถ้าเกิดผัวพ่อหรือพี่ชายของเธอออกมาไล่ฟันเรื่องมันจะยุ่งทิดยืนมาหยุดยืนอยู่หน้าระเบียงเงยหน้ามองสาวสวยเธอถือตะเกียงชูสูงมองลงมาเมื่อสบตากันต่างตะลึงแลลานคล้ายเจอรักแรกพบทิดยืนดวงตาวาวหญิงสาวคนนี้แม้สวมเสื้อผ้าฝ้ายธรรมดาเหมือนสาวชาวป่าทั่วไปหากแต่มีผิวขาวผุดพองดวงเนตรกลมโตคิ้วโก่งมันคันศรหน้าผากอวบอิ่มริมฝีปากแดงชาติราวกับนางฟ้าเสด็จลงมาหลอกล่อมนุษย์ผู้ต่ำต้อยให้ตกอยู่ในห้วงเสน่หาตั้งแต่แรกพบน้องสาวน้องเป็นคนบ้านนี้ใช่ไหมใช่จ้ะพี่มานั่งคุยกันบนนี้ก่อนสิจ๊ะเมื่อถูกเชื้อเชิญชายหนุ่มไม่รอช้าขึ้นบันไดไปทันทีเธอวางตะเกียงเจ้าพายุในที่อันเหมาะแล้วนั่งพับเพียบรอข้าชื่อทิดยืนอยู่หมู่บ้านชายป่าน้องสาวชื่ออะไรข้าชื่อหยาดฟ้าจ้ะพี่ทิดเธอพับตาก้มหน้าลงอย่างเขินอายรูปก็งามนามก็เพราะทิดย
ืนคว้าข้อมือหญิงสาวมากุมด้วยถือสุภาษิตผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษโอ้ยพิทิศอย่ารังแกข้าสิแม้ปากอิดเอื้อนแต่ท่าทีชะม้อยชะไม้ชายตาให้ท่ากอบกับน้ำเสียงหวานใสเหมือนได้ฟังดนตรีขับกล่อมฟังไม่รู้อิ่มเอมยิงสองสายตาประสานกันราวกับต้องมนต์สะกดไม่ทันไรไอ้หนุ่มก็ฉวยมือขาวเรียวเอามาดอมดมแล้วก็ต้องอึ้งเมื่อเห็นเล็บมือนางแหลมยาวยิ่งกว่าเล็บนางรำได้แต่คิดไปเองว่าผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามจึงไว้เสียยาวกลกามยังคงดำเนินต่อเสียงให้ใจหอบแรงอารมณ์ใคร่หนักหน่วงด้วยตัณหาราคะสองมือล้วงเข็นเนื้อนวลไม่เว้นแม้ในร่มผ้าพิทิศนี่ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเนื้อข้าช้ำหมดแล้วนะสาวเจ้าผลักอกชายหนุ่มจ้าจ้าจ้าไม่ทำก็ไม่ทำเรามาพูดคุยทำความรู้จักกันต่อนะชายหนุ่มเข้ามาคล้องเอวบางให้เธอหันมาสบตาเธอเบือนหน้าด้วยอาการแง่งอนดวงตาคู่นั้นหวานฉ่ำด้วยถูกปลุกเร้าอารมณ์เกือบควบคุมไม่อยู่ข้ากลัวพ่อข้ามาเจอพ่อข้าดุนะปลายมือหยาบเสยคางสาวเจ้ามาสบตาที่ทิศยืนไม่มีเมียก็เพราะนิสัยเจ้าชู้ไม่คิดเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนเรื่องลีลารักนั้นช่ำชองยิ่งนักพี่ไม่กลัวพ่อหรอกถ้าเจอหน้าจะออกปากขอลูกสาวเลยว่าแต่พ่อกับน้องหยาดมาทำอะไรแถวนี้ข้าตามพ่อมาทางป่านะจ๊ะมีลุงมาด้วยอีกคนคืนนี้พ่อกับลุงออกไปนั่งห้างยิงสัตว์ข้าเลยนอนเฝ้าบ้านคนเดียวโอ๊ยอย่าเพิ่งรังแกข้าสิฟังข้าก่อนแม้ปากห้ามน้ำเสียงของเธอดังระริกระรี่ยั่วยวนทิดยืนกำลังหน้ามืดตามัวเสียแล้วผิดกับไอ้มิ่งกลับตาสว่างแอบมองเข้ามาด้วยเป็นห่วงเพื่อนที่เห็นกำลังกอดนัวเนียอยู่นั่นคือยายแก่ร่างอ้วนเส้นผมบานเป็นพุ่มผิวคล้ำเป็นมันราวกับหมีใหญ่หาได้มีความสวยสดงดงามเพื่อนไปสมสู่ได้ยังไงถ้าไม่เมาก็คงสติเลอะเลือนท่านใดนั้นนางปีศาจทันหน้าแยกฟันยิ้มปากอ้ากว้างเกือบถึงใบหูไอ้หนุ่มอีกคนด้วยเป็นปอบผู้หญิงชอบสมสู่กับชายหนุ่มก่อนจะสิงร่างกินอวัยวะภายในจนตายหรือที่เรียกว่าไหลตายนั่นแหละเฮ้ยไอ้ทิดเอ็งลงมาเร็วไอ้ที่มึงกอดอยู่นั่นนะมันไม่ใช่อะไรของมึงไว้มิงไม่ใช่อะไรแล้วมึงมาแอบดูกูทำไมอย่าเพิ่งเถียงเพื่อนมึงลงมาก่อนเชื่อกูคนกำลังหน้ามืดตามัวไม่ยอมฟังอะไรแล้วแม้เพื่อนจะตะโกนให้ลงมาเมื่อมองสีดำเป็นสีขาวเห็นปีศาจเป็นนางฟ้าไอ้มิ่งทำอะไรไม่ถูกที่เห็นตำตาคือปีศาจยายแก่ร่างอ้วนดำดวงตาแดงช้ำเลือดน่าเกลียดน่ากลัวเกิดฉุกคิดขึ้นได้ต้องใช้ดินปืนทำลายอาถรรพ์จึงยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังราวกับฟ้าผ่าควันปืนลอยตลบฟุ้งสลายภาพลวงตาเสียสิ้นทิดยืนสะบัดหน้าเร่าๆคล้ายเห็นอะไรที่มันน่ากลัวอยู่ต่อหน้านางผีปอบไม่คิดปล่อยเหยื่อจากไปโดยง่ายกอดรวบร่างของคนหนุ่มไว้โอ้อะไรกันเนี่ยน้องหยาดฟ้าจะทำอะไรพี่เนี่ยทิดยืนตั้งสติได้จมูกได้กลิ่นเหม็นเขียวพอมองใบหน้าให้เห็นชัดกับตาทำเอาสะดุ้งโยงไม่คิดว่าจะหลงผิดมาเสพสมกับยายแก่อัปลักษณ์ข้าต้องการพี่ทิศเป็นผัวมาอยู่กับข้าเถอะน้ำเสียงต่ำลึกแหบพร่าของปอบยายแก่ทำเอาทิศยืนขนลุกขนพองเมื่อเอามือยันหน้าไม่ไหวก็ต้องใช้ฝ่าเท้าค้ำหน้ายายแก่ผีปอบมานี่หมายน้องชื่นใจทีเถอะจ้าทิศยืนถีบตัวออกมาได้ผวาลงมาแทบไปตรงไต่บันไดโดดลงมาเลยนั่งปอบอัปลักษ์หัวเราะเสียงเล็กแหลมต่อให้หนีไปเถอะยังไงก็หนีไปจากหมู่บ้านนี้ไม่พ้นสองเกลอวิ่งหน้าตั้งมาถึงกลางบ้าน
สองฝากมีแต่หุ่นฟางขนาดเท่าคนจริงทำยึดติดไว้กับรั้วทำเอาคนมองผงะตกใจไปตามกันเพราะหุ่นสวมเสื้อผ้ามีปืนไม้คล้ายพรานที่สื่อสยองก็คือมีตัวหนึ่งเลือดชุ่มโชกคล้ายเพิ่งเอาเลือดสดๆมาราดน่ากลัวชิบข่าวว่าหุ่นไล่กาพวกนี้มันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่ๆมิ่งพึงฉุกคิดขึ้นได้ข้าไม่อยากรู้วะเรารีบไปจากหมู่บ้านนี้กันเถอะทิดยืนที่กำลังขวัญเสียคิดแต่จะเอาชีวิตรอดท่าเดียวช่องว่างระหว่างกระท่อมสองหลังมีร่างหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไวปานลมพัดรวมทั้งเสียงหัวเราะเล็กแหลมอีกครั้งมันวิ่งย้อนเข้ามาทางฝั่งซ้ายใกล้คนทั้งสองมิ่งไม่ทันบรรจุกระสุนจึงชักมีดซุยออกมาถือปากก็ร้องบอกให้เพื่อนระวังตัวมันตัวอะไรกันวะเหลวยิงกับผีป่าอย่าโม้แต่พูดยิงมันเลยเสียงปืนของทั้งสองช่วยกันยิงกระนำไปยังร่างลึกลับที่หาทางคุกคามเข้ามาบางทีมันไปด้วยสองขาบางทีมันก็ไปด้วยสี่ขาซึ่งไม่รู้ได้ว่ามันเป็นคนหรือสัตว์กันแน่มิ่งโวยวายบอกให้ถอยหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วทิดยืนถอยจนไปชนหุ่นไล่กาตัวหนึ่งล้มดังพลักเลือดสีดำทะลักออกมาเฮ้ยไอ้มิ่งข้าว่าในหุ่นมีคนตายในนี้ทิดยืนให้ใจหอบแรงใช้ไฟฉายส่องดูกับปลายปืนค่อยๆเคลียร์ฟางออกทำเอาร้องเสียงหลงในเมื่อเจอศพในนั้นจริงๆแม้จะเห็นเฉพาะช่วงหน้าท้องที่ถูกควักอวัยวะภายในออกจนกลวงโบรวมทั้งเนื้อถูกเฉือนออกเป็นริ้วๆเสื้อกับกางเกงรวมทั้งผ้าขาวม้ามันคุ้นตามากว่าจะเป็นของพรานบุญไอ้มิ่งศพนี้ต้องใช่ศพของพรานบุญแน่เลยวะโธ่ไม่น่าเลยแกไม่น่ามาตายอนาถแบบนี้เอ็งแน่ใจในทิศว่าเป็นพรานบุญนะแม้แต่มิ่งก็ยังเสียงสั่นไม่น้อยก็เสื้อผ้าเขาม้าพ่อหัวมันใช่นี่วะเราเดินตามแกมาค่อนวันแล้วมิ่งบังคับใจไม่ให้สั่นหันไปฉายไฟส่องไปยังหุ่นไล่กาตัวอื่นปากของหุ่นแต่ละตัวล้วนมีเนื้อยัดเอาไว้สีมันคล้ำกระดำกระด่างไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ชนิดใดที่เคยรู้จักไอ้มิ่งขนลุกเกรียวคิดได้อย่างเดียวเนื้อพวกนี้จะต้องมาจากศพเดียวกันจะต้องเกิดมาจากการทำพิธีกรรมอันวิปริตท่านใดนั้นสองตาก็เห็นร่างหนึ่งวิ่งสวนแสงไฟเข้ามาในมือถือมีดจะฟันมิ่งยิงสวนออกไปร่างปริศนากระเด็นไปตามแรงหงายหลังล้มจนมีดหลุดจากมือแต่ก็ยังทนทรหดวิ่งหนีไปได้มิ่งแหกปากตะโกนสุดเสียงบอกให้ไอ้ทิดหนีเร็วหมู่บ้านนี้กินคนไอ้มิ่งวิ่งนำไปก่อนเหมือนพาตะเลิดไม่รู้ทิศขอเพียงไปให้พ้นจากหมู่บ้านวิ่งไปตามทางเดินเล็กๆลดเลี้ยวผ่านต้นไม้ใหญ่มีร่างคล้ายคนดักซุ่มอยู่มีด้วยกัน5คนพอชายหนุ่มทั้งสองมาถึงก็โผล่พรวดมาจากที่ซ่อนจู่โจมพร้อมกันแสงที่มีแค่น้อยนิดเดาออกว่ารูปร่างเป็นคนด้วยกันที่เข้ามาราวีบางใช้มีดบางใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธมิ่งใช้ปืนยิงใส่คนหนึ่งระยะเผาขนกระสุนแทบจะหักร่างพับเปิดทางหนีไปได้ขณะที่ทิดยืนกลับเงอะงะเมื่อถูกชายสองคนเข้าล้อมตีต้องคอยหลบท่อนไม้ที่เหวี่ยงเข้ามาไม้ฟาดเข้ากลางกระบาลเขาทำได้แค่ใช้ด้ามปืนคอยปัดป้องใจหนึ่งจะยิงก็ไม่กล้ายิงคนด้วยกันทำให้ต้องถอยหนีไปคนละทางกับมิ่งแหวกพงรกจนราบไม่รู้จะโดนน้ำโดนอะไรเข้ารู้แต่เพียงต้องหนีคราวนี้เหมือนสี่คนที่เหลือจะมารุมทิดยืนคนเดียวฝีเท้าเร็วมากยังไงก็คงวิ่งหนีไม่พ้นแน่จึงหันมาเหนี่ยวไกปืนโดยกดปากกระบอกลงพื้นไม่ได้มีเจตนาจะยิงคนเสียงปืนนัดนั้นทำให้พวกที่ตามมาทิ้งตัวหมอบลงกับพื้นน่วงเวลาให้ทิดยืนได้วิ่งทิ้งระยะห่างออกไปทันใดนั้นเสียงปืนอีกกระบอกดังขึ้นป่าทึบทำให้เสียงดังก้องไม่รู้ทิศทางของเสียงมาจากทางไหน
ทิดยืนร้อนใจคิดแต่จะไปสมทบกับเพื่อนแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนทำได้แค่วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดคนที่ไล่หลังมาก็ยิ่งมากไหนจะเสียงหมาเห่าเสียงตะโกนหากันไม่รู้เป็นภาษาคนเผ่าไหนคล้ายบอกให้ช่วยล้อมจับวิ่งไปได้ระยะหนึ่งด้วยร่างกายอวบใหญ่จึงไปได้ไม่ไกลก่อนทิ้งตัวลงเข่าสุดหายใจหอบแรงปานว่าจะขาดใจได้แต่คลานเข้าไปหมอบหลบหลังสถูปที่มีเถาวัลย์ของวัชพืชปกคลุมเลยคลานเข้าไปหลบในนั้นหูก็คอยระแวดระวังภัยรอบตัวหลังแนวต้นไม้ดงทึบมืดมิดได้ยินเสียงบุกตะลุยของฝ่ายตามล่าเหมือนจะไปกันคนละทิศคนละทางเสียงพูดคุยกับเสียงหมาเห่าดังห่างออกไปทิดยืนหายใจได้คล่องขึ้นนอนหมอบนิ่งอยู่คล้ายอยากจะหลับไปเสียบัดนั้นคืนเดือนมืดท้องฟ้ามีเพียงแสงดาวพราวระยับลืมตาขึ้นมารู้ว่าไม่ได้หลับฝันไปพอจังหวะการหายใจได้ระดับบวกทั้งเรียกสติให้กลับมานึกทบทวนไปด้วยเหตุร้ายมันประดังประเดเข้ามาเร็วมากตนกับเพื่อนต้องหนีตายไปคนละทิศคนละทางป่านนี้ไม่รู้ไอ้มิ่งมันจะเป็นตายร้ายดียังไงทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านลึกลับกลางป่าเสียงดังจอแจของคนดังใกล้มาอีกจับสำเนียงไม่ได้ว่าเป็นคนเผ่าไหนไม่เคยได้ยินทันใดนั้นในความมืดได้ปรากฏดวงไฟลอยไปมาเหนือยอดไม้มันมากมายเกินกว่าจะนับไหวคล้ายคนถือคบไฟกระจายกำลังกันออกค้นหาผู้บุกรุกและกำลังมาทางนี้ซึ่งทิดยืนมั่นใจแล้วจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านร้างอย่างที่เข้าใจแต่แรกตอนนี้ก็คงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเพราะมิ่งยิงคนทั้งสองคนแม้แต่เขาเองก็ยิงหนึ่งนัดเพื่อเปิดทางหนีไม่รู้ว่าใครจะโดนบ้างเพราะใส่ลูกปลายอาจถูกตามล่าเพราะสงสัยว่าเป็นโจรเข้ามาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านเสียงเห่ากันโชคของหมาใหญ่ทำเอาทิดยืนขนลุกเกรียวหรือว่าพวกชาวบ้านมันจะใช้หมาตามกลิ่นของเขากันแน่ในสมองมันคิดให้วุ่นวายสับสนไปหมดคล้ายวิตกจริตจะหนีจมูกหมายังไงให้พ้นรู้แต่จะต้องหลบไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอาศัยเร้นกายแหวกพงรกออกไปโดยไม่คิดใช้ไฟฉายให้ถูกพบเห็นหมาพวกนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีแหวกกิ่งไม้หักตรงดิ่งเข้ามาไหนจะเสียงเห่ากันโชคขยมขวัญเข้ามาก่อนคงมีนับสิบตัวเป็นแน่ถึงได้ส่งเสียงน่ากลัวปานนั้นคิดยืนอ้าปากให้ใจหอบแรงบอกกับตัวเองนี่มันฝันร้ายชัดๆตั้งใจจะมานั่งห้างส่องสัตว์กับไอ้มิ่งทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยร่างของเขาโซเซเกือบเอาหัวทิ่มลงไปในลำห้วยกระแสน้ำป่าไหลหลากหันไปอีกทีดวงไฟพวกนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเสียงคนพวกนั้นเอะอะเอตโรแข่งกับเสียงหมาเหมือนจะบอกว่าเจอรอยของเขาแล้วให้เร่งตามไปเอาวะเป็นไงเป็นกันทิดยืนตัดสินใจให้ตัวเองโดดลงน้ำถึงแม้มันจะเชี่ยวก็ยังดีกว่าเป็นเหยื่อหมาหรือร้ายกว่านั้นคือถูกชาวบ้านพวกนั้นรุมฆ่าโชคดีที่เจอขอนไม้เลยเข็นลงไปในน้ำจะได้อาศัยเกาะพยุงตัวพอลงไปในน้ำอันแสนเยือกเย็นปล่อยให้กระแสธาราพาร่างไปไกลจากขอบฟังพอหันกลับมาก็เห็นหมาพวกนั้นมาโผล่ยืนเห่ากันโชคตรงที่เขาเคยยืนแสงคบไฟตามลงมาแต่ยังไงก็ตามมาไม่ทันหรอกน้ำไหลแรงเพียงนี้ทิดยืนคล้ายบ้าไปชั่วขณะหัวเราะออกมาคิดว่าตนเองรอดแน่แล้วอึดใจใหญ่ต่อมาคล้ายเจอสันดอนกลางน้ำสองเท้าของทิดยืนเหยียบยันเจอพื้นใต้น้ำมันไม่ได้ลึกเลยทิดยืนแทบคลั่งเพราะหันไปยังเห็นดวงไฟไฟไล่ล่าตามมาไม่ลดละเขายังไม่พ้นจากอันตรายนั่งห้างผจญผีปอบยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่ง
พื่อจะได้ไม่พลาดตอนจบที่จะออนไลน์ในวันพรุ่งนี้นะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ